นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องแรงบาปหมอตำแยนะครับนางผันเนี่ยอายุห้กว่าแล้วแกมีที่อยู่อาศัยก็แถวแถว,แถวบึงปรง สมัยก่อนนี้เขาเรียกบึงปรงยังไม่มีถนนไม่มีชื่อซอยแต่ปัจจุบันก็คือซอยประชาสํารันสองแกปลูกกระท่อมมุงด้วยจากอยู่ริมบึงแกมีอาชีพทำนาแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อผินสองแม่ลูกก็ช่วยกันทำนาพอมีพอกินไปวันวันยามว่างก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือเป็นหมอตำยาในสมัยก่อนยังไม่มีหมอ ถ้าจะไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลก็เดินทางไกลมากเมื่อเจ็บท้องใกล้คลอดก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นหลักใหญ่คืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสไร่เมฆมาบดบังนางผันก็เดินนำหน้าลูกสาววัยสิก็เดินตามเดินหิ้วตะกร้าใส่หมากลูแล้วก็มีของอีกหลายอย่างเดินตามหลังแม่ตัดคนามุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของทิศธงภรรยาของทิศธงนะ่ะเจ็บ ทอ้องใกล้จะคลอดเต็มทีตอนนั้นสายลมยามค่ําก็พัดมามองเห็นต้นข้าวในนาพริ้วไปทั่วพอเดินมาถึงบ้านของทิศธงก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนางผันกับลูกสาวก็เดินขึ้นบ้านซึ่งในขณะนั้นทิศธงกําลังคอยอย่างกระวนกระวายใจพอเห็นนางผันก็เร่งใหญ่ป้าเลี้ยวข้าอิพรมันแย่เต็มทีแล้วป้า นางผันก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกสาวนั่งลงข้างๆนังพรซึ่งกำลันงนอนบิดตัวไปมาอย่างเจ็บปวดใช้มือกดท้องที่เขาเรียกกล่อมท้องเสร็จแล้วก็สายหน้าเพราะว่าเป็นท้องแรกอ่าเขาเรียกท้องสาวกระดูกเชิงกรานแคบคลอดลูกยากตามหลักของแพทย์แล้วต้องผ่าออกแต่ในชนบทจะไปหาแพทย์ที่ไหนกันเราก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นที่พึ่ง ส่วนนางผันก็เชื่อมั่นว่าในพิมือตัวเองอมีอยู่ก็ทำให้เกิดความประมาทว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับแกแกก็พยายามข่มท้องเพื่อให้เด็กกลับหัวแต่เด็กไม่ยอมกลับหัวจนนางพรได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและเริ่มมีอาการอ่อนเพลียส่งเสียงร้องตลอดเวลานางผันก็พยายามกดท้องจนเด็กที่ยังอยู่ในท้องเนี่ยช้ำแกพยายามจะเอาเด็กออกให้ได้ แล้วในที่สุดก็เหลือวิธีสุดท้ายแกก็บอกนางพรบอกว่าเดี๋ยวจวนจะออกแล้วเองนอนทนอีกนิดนะอีกนิดเดียวแกมือสอดเข้าไปซึ่งเด็กเคลื่อนตัวต่ำลงมาแต่ไม่ยอมกลับหัวพอแกเจอขาเด็กแกก็พยายามดึงแต่ก็ดึงไม่ออกอีกอเด็กทารกอยู่ในท้องตอนนั้นเริ่มดิ้นช้าลงเพราะว่าได้รับความเจ็บปวดสาเหตุก็เพราะหมอตำแยทำผิดวิธี แต่แกก็ยังไม่ยอมละความพยายามก็ดึงยังขาเด็กขาดติดมือออกมาเด็กทารกก็เลยขาดใจตายในท้องก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกเลือดสดๆนี่ไหลทะลักออกมาเป็นริ่มๆแกก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากอ่าแล้วก็บอกกับนางพรในขณะที่สติของนางพรกําลังจะขาดเพราะความเจ็บปวดอย่างสุดแสนนางพรเอ้ยลูกเองตายในท้องอะนะมันถึงไม่ยอมออก ายพรแค่ได้ยินแวแวๆสติของนางก็ดับบูบลงนางผันก็ดึงเด็กออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็รีบเอาห่อผ้าขาวเพราะว่าทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้เชื่อว่าเด็กตายในท้องทิศทองก็รีบนำทารกไปฝังไว้ท้ายโคกหลังบ้านแล้วเวลาต่อมานางพรก็รู้สึกตัวมารู้อีกครั้งว่าลูกตายในท้องก็เสียใจเป็นลมไปอีกจนเวลาผ่านเลยไปอีกประมาณเดือนหนึ่งนางกลอย นางกลอยนี่ท้องได้หกเดือนเพราะถูกคมขืนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าฝ่ายชายก็ไม่ยอมรับก็แอบไปหาหมอผันหมอตำแยทำแท้งนางผันหมอตำแยใจชั่วไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะความโลภมาบังตาแกก็รีบทำแท้งให้โดยการบีบท้องจนกระทั่งเด็กในท้องตายก่อนที่จะมีอวัยวะครบถ้วน เอ๊ะทำไมหมอตำแยนกิเลสหนาขนาะดนั้นไม่ได้คิดถึงบาปหรือกฎแห่งกรรมที่กำลังหมุนเวียนมาถึงเลยภายในใจของแกมีแต่ความโลภชีวิตของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละบุคคลที่ได้ทําอย่างเช่นนางผันที่ไม่ยอมรับว่ากฏแห่งกรรมนั้นมีจรงิงแกคิดอยู่อย่างเดียวก็คือเงินนะเงินอย่างเดียวเท่านั้นจะบาปจะกรรมเขาช่างขอให้ได้มาซึ่งเงินตัวเดียวเงินคือพระเจ้าแกไม่ยอมใช้สติปัญญาตรองเรื่องกรรมเอาเลย หลังจากนั้นแกก็รับทำแท้งเรื่อยๆมาอยู่มั่งตายมั่งจนการเวลาผ่านเลยไปและตัวนางผันเองก็ชราภาพมากแล้วแทนที่แกแล้วจะหันหน้าเข้าหาวัดวางมือจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่หรอกแกยังทำมันต่อและเพราะคำว่ากิเลสและความโลภแกก็ไม่ได้สนใจแกได้แต่พอกพูนความชั่วมากขึ้นอ่าแต่แถม คิดว่ากรรมเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะคนที่เชื่อเรื่องโกธแห่งกรรมนะเป็นคนโง่งมงายว่างั้นเย็นวันนั้นนางผันเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมึนๆในสมองแล้วก็เริ่มตาลายแกกําลังจะเดินขึ้นบ้านแต่แล้วแกก็ล้มลงหมดสติอยู่ตรงตีนบันไดบ้านน่นแหละก็เป็นเพราะความชราของแกเปรียบไปก็เหมือนไม้ใกล้ฟังแล้วก็ผลแห่งกรรมนะั้นตามมาทันมาถึงในขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงโดยที่ตัวแก นึกไม่ถึงนะแกหมดสติไปนานพอรู้สึกตัวแกก็ขยับร่างกายไม่ได้ซะแล้วแกเป็นอมาาัมพาตต้องพยายามอยู่อย่างนั้นนะยิ่งนานวันเวรกรรมก็ตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นแกต้องนอนจมอยู่บนที่นอนเก่าๆการเวลาก็ผ่านไปเหมือนกับติดปีกบินนางผันหมอตำแยก็มีอาการแย่ลงทุกขณะแขนขาก็รีบเล็กลงจนภายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ดวงตาก็ลึกหลูแห้งผากนอนไม่หลับเพราะเมื่อตัวแกหลับตาลงครั้งใดแกจะมีอาการสะดุ้งตื่นดวงตาที่แห้งผากแทบจะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนะั้นลืมโพลงอยู่ตลอดเวลาเพราะแกจะเห็นพวกวิญญาณหรือโอปติกะที่ยังล่องลอยเพราะความแค้นคอยมาทวงชีวิตเพื่อให้ตายตกไปกัดตามกันเพื่อจะได้ไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้บางครั้งแกก็เผลอหลับไปแกก็จะมีอาการสะดุ้งมีอาการเช่นเดียวกัน แกก็เพอ้ออย่าอย่าไปร้องกันที่อื่นเว้ยกูหกหูกูมาร้องทำไมไปร้องที่อื่นแกพูดจบก็ยกมือเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นอุดหูแกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือทนกรรมตามทันแกเข้าแล้วยังไม่ทันจะตายเพื่อนบ้านไม่มีใครสนใจเพราะแกไปทําคลอดแตใครส่วนมากกับเด็กทารกจะตายแทบทุรายไปคืนนั้นตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำท้องฟ้าสว่างนวล สายลมพัดเย็นสบายแต่ว่านางผันนี่นอนดิ้นรนดิ้นไปดิ้นมายกมือปัดป้องคล้ายๆมีคนจะเข้ามาทำร้ายปาก็พูดว่าไปให้พ้นนะอยากเข้ามานะออกไปก็บอกให้ออกไปสิออกไปชัว่วครูไอ้เจ้าทูตมรณะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านกแสกหรือว่านกผีแห่งความตายก็บินมาเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน มันส่งเสียงดังร้องดังแหลมเล็กบาดแก้วหูนะเสียงแซกแซกร่างยายหมอตำยาสะดุ้งเหือกกระตุกแล้วดิน้นอ่ะดิ้นไปดิ้นมาปากก็พรำเพอ้ออย่าไม่ไปกูไม่ไปกับมึงไม่ไปแกร้องอยู่อย่างนั้นอ่ะจนเวลาผ่านไปถึงค่นคืนวาระสุดท้ายของหญยหมอตำยาก็มาถึงแกเริ่มอาการหอบหายใจทีทีแล้วลมหายใจก็ขาดเป็นห่วงห่วง อกของแกสะท้อนขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตาลืมพรงเสียงเด็กทารกดังลั่นนังแงแงไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวแกเองเด็กทารกทั้งหลายมายืนรุมล้อมแกแต่ละคนใบหน้าบูดบึ้งดวงตาแดงฉานด้วยความแค้นแกก็เกิดอาการเกร็งแล้วก็กระตุกตามแขนตามขาลมหายใจของแกก็เริ่มเบาลงตามลำดับริมพิป,ปากที่จีบย่นก็กระตุก แล้วในที่สุดวิญญาณของหมอตำยก็หลุดลอยไปจากร่างโดยมีลูกสาวคอยดูแลอยู่อ่าแม้กระทั่งในงานศพของแกก็แทบจะไม่มีใครไปร่วมงานด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงอีกเรื่องหนึงที่ผู้ใหญ่ท่านหนึง่งท่านเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้กลัวบาปกรรมชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั่นล้วนแต่เกิดมาใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกหนีกดแห่งกรรมพ้นมันเป็นตัวควบคุมอ่า จะขึ้นหรือลงนี่ขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกรรมที่ติดตามตัวเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อนมันตามมาสนองแก่บ,บุคคลเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วถ้าเราฝากไปความดีเราก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราฝากไปในความชั่วก็จะยิ่งถลําตัวลงไปเพราะแรงกรรมนี่มันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของคนธรรมดาอย่างที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าทําดีมันยากแต่ทาชั่วมันทำง่ายนิดเดียว วิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วอย่างศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้มนุษย์เราทำความดีว่าเมื่อตายไปหรือว่าสิ้นอายุไขก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเรายังทำแต่ความชั่วเนี่ยนรกอเวจีก็จะรอเราอยู่ ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตกล่วงไปในนรกทุกสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างมันอยู่ที่ใจการกระทําของมนุษย์ทั้งสิน้นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้มนุษย์ทําความดีสร้างความดีเพื่อจะช่วยคุณธรรมคําจุนโลกช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และเมื่อทุกผู้ทุกนามยึดมั่นในศาสนาทุกอย่างก็จะไม่มีการแก่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันมองเห็นหนทางสว่างและแสงแห่งธรรมตลอดไปตราบนั้นมนุษย์โลกก็คงสงบแล้วก็มีความสุขสถีนะครับ